รู้ P รู้ Q รู้ R เสร็จปั๊บเราไปคิดสิ่งที่จ์ถามเลยครับเอา P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จที่เราทราบไปไล่คิดทีละช้อยส์เลยครับแต่มีทริกการเดามาฝากเอาละครับเด็กๆครับถึงหัวใจสําคัญแล้วที่หนูต้องเรียนรู้นะครับก่อนจะไปดูโจทย์ของแต่ละบทเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบใน หปีเนี่ยมีอะไรบ้างออกข้อสอบและจำนวนข้อของแต่ละบทเป็นเยี่ยงไรโอเคไหมครับครูมีสถิติของปี64กับปี6กห้ามให้หนูดูนะครับถามว่าทำไมมี2ปีนี้เพราะว่าหลักสูตรใหม่เริ่มปรับปรุงเมื่อปี64กับ65เริ่มใช้หลักสูตรอัปเดตตามสสวทปี60นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่64กับ65จะเริ่มเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้วแล้วก็ปกติ คณิตหนเนี่ยมันจะออกแค่เนื้อหาบางบทจะไม่ได้เยอะเหมือนแพทหน,นะคะสมัยก่อนมีคณิต1กับแพทหนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาชื่อเป็น A l e v e l แล้วซึ่งตอนนี้คณิต1ปริมาณเนื้อหาเท่าแพทหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ดูสถิติ2ปีนี้เป็นปีที่ชัดเจนในการดูที่สุดนะคะ ข้อสอบ30ข้อมี18บทเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็จะออกประมาณบทละ2ข้อง่ายๆเลยบทไหนเล็กหน่อยก็ข้อ1นึงบทไหนใหญ่หน่อยก็3ข้อแต่โดยเฉลี่ยแล้วบทหนึ่งก็ประมาณ2ข้อนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เราจะดูคือเรื่องตรกกศาสร์ค่ะลูกตรกกศาสร์ตรกกศาสร์เป็นเนื้อหาที่หนูเรียนตอนมอะไรลูกนี่เลยนะครับมสใช่ไหมหมสี่มสี่ปีหกห้าปีแล้วสุดออกข้อเดียวเห็นใจไหมส่วนปีหกสี่ออกสามข้อนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มันคือบทที่ต้องเตรียมตัวแหละถือว่าเป็นหนึ่งในบทง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าในตักกศาสตร์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะมีหัวข้ออะไรบ้างที่มันมีในการออกข้อสอบไปครับตักกรศาสตร์เป็นบทหนึ่งที่ถ้าคิดจะเก็บคะแนนครูแนะนําให้หนูอ่านทั้งบทโอเคปะครูแนะนําให้หนูอ่านทั้งบทเลยถามว่าทําไมต้องอ่านทั้งบทด้วยเพราะว่าข้อสอบตักกศาสตร์มักจะผสมผสานกันเนื้อหาตักกศาสตร์มีทั้งหมด5หัวข้อครับตั้งแต่การหาค่าความจริง สมมูลสัจจนิรันต์ตัวบ่งปริมาณแล้วก็การอ้างเหตุผลนะคะและโดยทั่วไปข้อสอบตักกศาสตร์เนี่ยจะชอบมีกอขอคให้เราพิจารณาถูกผิดหมความว่าในกอขอคนั้นน่ะมันก็จะใส่เนื้อหาห้าเรื่องเข้ามายำรวมกันเลยเพราะฉะนั้นบทนี้ถ้าคิดจะเก็บต้องอ่านทุกข,วขัววคอครูมีหัวใจมาฝากหนูเพียงแค่ท่องจำตัวเชื่อม4ี่ตัวนี้ได้หนูทำตักกศาสตร์ได้ครบทุก้อแน่นอนนะครับตัวเชื่อมแรกคืออะไรครับเด็กๆครับและถูกต้องและโอเคปะ ตัวเชื่อมต่อไปคือหรือตัวเชื่อมที่3คือถ้าแล้วตัวเชื่อมที่4คือก็ต่อเมื่อโอเคไหมสีตารางนี้หนูต้องจํามันให้ได้นะคะเอาไปท่องซะนะคะใครที่ท่องได้แล้วเก่งมากโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่าข้อสอบที่เราจะเจอในตักษาเนี่ยข้อสอบปีล่าสุดมันเป็นเยี่ยงไรนะคะเดี๋ยวครูก็จะพูดเนื้อหาให้หนูฟังก่อนทําโจทย์อยู่แล้วนะคะไปดูข้อสอบกันดีกว่า เด็กครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทำได้ไหมเอาล่ะไม่ต้องกังวลครับเรามาดูวิธทีทำความเข้าใจง่ายๆกันดีกว่าว่าข้อนี้เขาทำความเข้าใจง่ายๆกันยี่ยงไรมาค่ะเขาบอกว่า pqr แทนประพจน์ครับลูกให้มาเยอะแยะเลยครับ p และ q ก็ต่อเมื่อ p หรือ q ท่าแล้วนิเสษ r หรือกับ p ท่าแล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จหนูขีดคำนี้เลยค่ะค่าความจริงเป็นเท็จปุ๊บเห็นไหมครับ ค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่านู้ใส่ไปเลยค่ะตรงนี้มีค่าเป็นเท็จใส่ที่ตัวเชื่อมกลางไปเลยนะคะสังเกตนะครับข้อนี้มีประพจน์ด้านซ้ายกับด้านขวามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเท็จซึ่งจําได้ใช่ไหมครับหรือเป็นเท็จแสดงว่าต้องเป็นเท็จทั้งคู่เห็นป่าเท็จทั้งคู่ฟึบฟอ่าเดี๋ยวเสร็จเราโคตรง่ายบอกเลยนะคะหรือเป็นเท็จต้องเท็จทั้งคู่นะคะ สร็จปั๊บหลักการในการคิดตรรกศาสตร์สําคัญมากๆคือต้องไหนคิดได้หยิบจุดนั้นคิดไปก่อนนะคะพยายามคิดจากก้อนเล็กๆก่อนเห็นอะไรเป็นจุดเล็กๆคิดก่อนครูจะคิดด้านหลังก่อนครับเด็กๆสังเกตครับเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จครับถ้าแล้วเป็นเท็จแ,แสดงว่าหน้าจริงหลังเท็จเห็นปะหน้าจริงหลังเท็จเอาไปเติมเลยดีกว่าตอนนี้หนูรู้แล้วว่า p เป็นจริงหนูรู้แล้วว่า R เป็นเท็จชึบๆเห็นไหมครับ P จริง R เท็เข้าใจไหมครับเสร็จปั๊บคิดต่อครับเอาความเข้าใจนี้เอาที่เรารู้แล้วตรงนี้ไปคิดด้านหน้าครับรู้อะไรอย่างที่ครูบอกรู้อะไรแทนค่าลงไปครูขออนุญาตแทานค่า R รครับนูจะสังเกตครับเรารู้แล้วว่า R เป็นเท็กะลูก R เป็นเท็ครูจะมาใส่ตรงนี้ปึ๊บแสดงว่าก้อนนี้ได้จริงชึบเอาล่ะ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 เห็นไหมครับ R เป็นเท็นนิเสษ R ก็ต้องได้จริงแล้วอะไรล่ะ ตัวหน้าเป็นอะไรช่างมันครับแต่เครื่องหมายท่าแล้วท่าแล้วมาเจอจริงได้จริงทันทีเลยคระลูกก้อนนี้ได้จริงค่ะท่าแล้วเจอจริงได้จริงทันทีเพราะว่าท่าแล้วเนี่ยมันมีเท,ท็จอยู่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท,ท็จถึงได้เท,ท็จนอกนั้นตอบจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นเครื่องหมายท่าแล้วมาเจอจริงก้อนนี้ได้จริงทันทีและสําคัญกว่านั้นครับก็ต่อเมื่อกันอยู่ด้านหน้าก็ต่อเมื่อก้อนหลังก้อนในเมื่อรู้ว่าก้อนหลังเป็นจริง แสดงว่าก้อนหน้าก็ต้องเป็นเท็จเพราะก็ต่อเมื่อเป็นเท็จแสดงว่า2ตัวต้องต่างกันก็ในเมื่อข้างหลังมันเป็นจริงด้านหน้าก็เลยต้องเป็นเท็จเดี๋ยวมันจะโยงไปรู้ได้ว่า p q คืออะไรโอเคปะอะค่อ,คอยๆค,คิดตามนะครับเด็กๆขาตรกศาสำคัญนะครับจำพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วมันจะเป็นบทที่ง่ายมากๆเด็กๆครับ เติมที่เราทราบลงไปครับตอนนี้หรูรู้แล้วครับว่า p เป็นจริงขลุก p เป็นจริงมาใส่กันฟื้อ p เป็นจริงเห็นไหมครับตอนนี้เรากํำลังคิดตรงนี้อยู่ p เป็นจริงแต่มันและกันค่ะ2ตัวนี้มันและกันเนี่ย p กับ q, q มันและกันปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบและต้องการให้ได้เทสและเป็นเทสแสดงว่าต้องมีเท็ตัวหนึ่งตัวนี้ต้องเป็นเทสครับเห็นไหมจริงและเทสถึงจะได้เท็ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้คิวเรียบร้อยครับ Q mm hmm. เป็นเทจเสร็จค่ะรู้ P รู้ Q รู้ R เสร็จปั๊บเราไปคิดสิ่งที่โจถ,ถามเลยครับเขาถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงหนูต้องไล่คิดทีละช้อยส์ต้องไล่ทีละช้อยส์เอา P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเทจที่เราทราบไปไล่คิดทีละช้อยส์เลยครับ แล้วหาว่า c o i อ e s ไต l ์มีค่าความจริงเป็นจริงแต่มีทริกการเดามาฝากโอเคไหมท่องตามครูเลยตักกี้ตอบ3ตักกี้ตอบสตักกศาสตร์ตักกี้ครูเลยเรียกว่าตักกี้น่กออกว่าตักกรศาสตร์เป็นบทที่มักจะนิยมตอบชอยข้อ3ถามว่าตรงนี้ทํามาจากอะไรเปิดดูจากสถิติเก่าของข้อสอบที่เคยออกมาครับตักกศาสนิยมตอบชอยข้อสมมากที่สุดถามว่ารู้ตรงนี้เพื่ออะไร เพื่อสุ่มช้อยคิดเพราะฉะนั้นจากเดิมแทนที่จะสุ่ม1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆสุ่มช้อยไหนก่อนเลยครับ3ค่ะลุยค่ะช่บมาดูก่ะตอนนี้เรารู้แล้ว p เป็นจริงและกับ q ก็ต่อเมื่อ r q เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ r เป็นเท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงค่ะลูกและข้างหน้าเป็นจริงจริงและจริงได้จริงครับนะครับคำตอบที่เป็นจริงคือช้อยสามครับ ช้อยอื่นถ้าหนูลองแทนมันจะได้เทสหมดเลยครับเรียบร้อยครับหนูได้คะแนนสำหรับข้อสอบปีล่าสุดอันนี้ไปอย่างโคตรง่ายนะคะอย่าลืมนะครับตรรกาสตร์เป็นหนึ่งบทที่น่าเก็บคะแนนมากๆใครที่รู้สึกว่าพื้นฐานบทนี้ยังไม่ได้นะครับไปเติมพื้นฐานซะนะคะแล้วก็เก็บคะแนนกับบทน,นี้ให้ได้และนี่จะเป็น1ข้อจากทั้งหมด30ข้อที่หนูควรจะได้คะแนนครับ โอเคนะครับฝากไว้ครับฝึกทำโจทย์เยอะๆครับแล้วก็สำคัญทบทวนเนื้อหาทบทวนสูตรบ่อยๆด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเด็กๆครับบ๊ายบายครู